สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกอติไปอีกครั้งในวันนี้มีสกู๊ปก็อดซิลล่าเหมือนเดิมนะครับก็คลิปต่อนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากมนุษย์ดาว X นะครับหรือพวกซีเรียสนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธหรือยาที่พวกเขาใช้กันนะครับอันนี้เริ่มต้นจากยุคโชวะก่อนเลยนะครับกับซีเรียส UFO นะครับซีเรียส UFO ก็เป็นUFO รูปร่างเบสิกมากกลมๆของมนุษย์ดาว X ที่ใช้ในหนัง Invasion of Astro Monster นะครับซึ่งหน้าที่ของมันในตอนแรกอ่ะมันอยู่บนโลกมานานแล้วคือมันแอบแหละแอบลักลอบเข้ามาอยู่ในโลกมานานแล้วแล้วพอมนุษย์ดาว X เนี่ยข้อเรียกร้องให้มนุษย์เนี่ยส่งตัวก็อดซิลล่ากับราดอนเพื่อเอาไว้ใช้สู้กับคิงกิโดร่าบนดาว X นะครับซึ่งน่าจะเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดาวพฤหัสดวงนึงนะชื่อมันดูง่ายดีดาว Xเดินจากที่มนุษย์ตกลงแล้วเนี่ย UFO ก็ปรากฏตัวขึ้นทำให้เรามนุษย์เนี่ยไม่พอใจเล็กน้อยครับที่จู่ๆเอ้ามันมาแทรกซึมอยู่บนโลกมาตั้งนานแล้วตั้งแต่นานแล้วแต่ก็ไม่ยอมบอกอะไรเนี่ยนะไอประมาณนั้นแล้วยา UFO นี่ก็มีหน้าที่ดึงเจ้าตัวก็อดซิลล่ากับราดอนให้ลอยขึ้นไปแล้วก็บินไปยังดาว X นั่นเองครับแต่ปรากฏว่าไอ้พวกซีเรียสเนี่ยมันหลอกไงมันจริงๆแล้วมันนี่แหละเป็นคนคุมคิงกิโดร่าและคราวนี้มันก็ได้คุมก็อดซิลล่ากับราดอนด้วยโดยใช้ UFO เนี่ยเป็นตัวควบคุมนะครับและแน่นอนว่ามันก็ส่งทั้ง3ตัวเนี้ยมาถล่มโลกแต่ในที่นี้มันถล่มแค่ญี่ปุ่นแต่แน่นอนว่ามนุษย์ก็สามารถหาวิธีได้ครับโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตัวละครในเรื่องคิดค้นขึ้นมาด้วยความบังเอิญที่เป็นจุดอ่อนเดียวของไอ้มนุษย์ดาว X แล้วก็ใช้ทำลายทั้ง UFO แล้วก็ตัวซินเดียนนะครับจนสามารถทำให้ก็อดซิลล่ากับราดอนเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งและคิงกิโดร่าก็กลับมางงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธที่จริงๆมันก็มีประสิทธิภาพแต่กับคู่ไคจูแต่จุดอ่อนมันปัญญาอ่อนแค่นั้นแหละส่วนอาวุธ UFO ซินเดียสามารถบินด้วยความเร็วใกล้เคียง1ใน10ของความเร็วแสงครับหรือประมาณ 67,61,662.9 เมตรต่อวินาทีนะครับก็เร็วอยู่นะและแต่ละ UFO แต่ละลำก็สามารถยิงลำแสงการโจมตีได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ใช้ควบคุมพวกไคจูแล้วก็สามารถจะเคลื่อนย้ายหรือยกไม่เชิงเคลื่อนย้ายเหมือนอะไรยกตัวไคจูอย่างก็อดซิลล่าราดอนเนี่ยยกขึ้นไปแล้วก็ลอยไปดาวพฤหัสหรือดาว X ได้นะครับเกล็ดเล็กๆน้อยๆครับซีเรียส UFO เป็นยาเอเลี่ยนยาลำแรกที่ปรากฏตัวในหนังจักรวาลก็อดซิลล่าครับจากที่มันเคยปรากฏตัวมาแล้วในหนังมิสซิลเลียนอะไรประมาณนั้นนะครับของโตโฮและเกล็ดอีกข้อนึงครับเสียงของ UFO เนี่ยพวกซาวด์เอฟเฟคต์อีโตโฮซาคือมาเนี่ยเอามาใช้รีไซเคิลในหนังหลายเรื่องของโตโฮมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังเรื่องอุลตร้าแมนนะครับซีรีส์อุลตร้าแมนก็มีเสียงแปลกๆแบบนี้ใช้บ่อยอยู่ก็จบแล้วสำหรับซีเรียส UFO สั้นนิดนึงอันนี้เอามาเล่าเพิ่มเติมเฉยๆนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเอเลี่ยนที่ปรากฏตัวในหนัง Rescue All Monster ครับก็ตามได้นะครับผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวถ้าใครถามอะไรมาถามในเฟซได้ใน YouTube ไม่สตอปเท่าไหร่สวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ